วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:51 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้นายอธิคมอินทุโพติเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนางปิยนุชมโนรังสรรค์เลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายสราวุธเบญจกุลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายปิยะปตังทาประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองสูงสุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้นายไกรรัตน์เงยวิจิตรเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนายอติโชคผลดีรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ล้วนแต่เป็นผู้ที่ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้รองอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและเลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่1ประจำปี2559และผู้ได้รับรางวัลประกวดตำราดีเด่นประจำปี2559เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 7:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสะเกษราชวรมหาวิหารตั้งแต่ค่ำวันนี้จนถึงเช้าวันนี้โดยแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาในการพระพิธีสวดพระพิธรรมพระบรมศพและในช่วงเช้ามีส่วนราชการสังกัดกระทรวงพลังงานประกอบด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 9:02 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกวชิราลงกรณ์มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการต่างๆของมูลนิธิเสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กๆจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิมีระเบียบวาระต่างๆเช่นการรายงานสถิติการรับเด็กเข้าออกและจำนวนเด็กในสถานสงเคราะห์แต่ละเดือนสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอและจัดเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมการติดตามสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ครอบครัวบุญธรรมชาวไทยรับไปอุปการะการติดตามบิดามารดาผู้ให้กำเนิดให้กับบุตรบุญธรรมที่ชาวต่างประเทศรับเป็นบุตรบุญธรรมและอยู่ต่างประเทศภายหลังการรับเด็กในอุปการะเป็นต้น
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตั้งขึ้นเมื่อวันที่17กันยายน2524จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทยซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจะรับอุปการะเลี้ยงดูให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมทั้งให้เด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งจะจัดการสืบหาบิดามารดาญาติของเด็กและจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้เด็กในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติได้ปัจจุบันมูลนิธิมีเด็กอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูทั้งสิ้น50คนเวลา 14:36 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจำเริญเลิศฤทธิ์วิมานแมนและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:04 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2559ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระราชูปถัมภ์มีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานจำนวนสมาชิกและความช่วยเหลือการตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานของชมรมสายใจไทยการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่ให้แก่สมาชิกและการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยด้านการฝึกอาชีพด้านทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลกการจัดทำแผนงบประมาณสำหรับปี2560และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเวลา 18:51 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารจำนวน8รูปการสวดพระภิธรรมนี้มีทั้งงานของหลวงและงานของราชแต่งานของหลวงนั้นไม่ได้สวด4จบเช่นงานทั่วไปแต่จะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดผลัดเปลี่ยนเวียนกันสวดไปเรื่อยๆทั้งกลางวันและกลางคืนและมีทํานองการสวดที่เป็นพิเศษแตกต่างออกไปพิธีสวดพระภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งคือที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมีการสวด4จบเหมือนของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานของหลวงพระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมในงานศพของราษฎรทั่วไปจะใช้พัดที่เรียกว่าพัดรองตั้งสวดทั้ง4รูปทำนองการสวดก็เป็นทำนองเรียบๆส่วนการสวดในงานศพของหลวงหรือสวดในงานพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์และพระอนุเคราะห์ใช้พัดยศที่เรียกว่าพัดพระพิธีธรรมทำนองที่สวดจะเป็นทำนองหลวงซึ่งมีทำนองที่แตกต่างกันไปแต่ละสำนักทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอาหารแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพวันนี้เวลา 19:23 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งพระดำเนินไปยังเต็นท์มูลนิธิโครงการ2B No. 1ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีบริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบองคมนตรีถนนสรานรมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมกันนี้มีสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดตั้งชมรม 2B No. 1และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1นำอาหารและสิ่งของร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยสกส.ปีใหม่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมร่มของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีข้าวเหนียวหมูฝอยขนมไทยและน้ำเปล่าของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนชิฟฟ่อนพายไก่และน้ำผลไม้ของบริษัทเบเตอร์เวย์ประเทศไทยจำกัด
ในการนี้ได้มีพระปฏิสันถารกับคณะและประชาชนและมีพระดำรัสว่าสังคมยุคใหม่ต้องรู้จักแบ่งปันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ทรงเป็นประธานสวดพระพิธรรมศพร้อยโทหม่อมหลวงพลายชุมพลกิติยากรเวลา 19:09 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพร้อยโทหม่อมหลวงพลายชุมพลกิติยากรณศาลาพนุรังสีวัดเทพศิรินทราวาสร้อยโทหม่อมหลวงพลายชุมพลกิติยากรเกิดเมื่อวันที่12 สิงหาคมพุทธศักราช2501เป็นบุตรของศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับท่านผู้หญิงอรุณกิติยากรณอยุธยาสกุลเดิมสนิทวงศ์ณอยุธยาจบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนจิตรดาจากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกากลับมาทำงานทางด้านการเงินมาโดยตลอดตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานแบริ่งแบงก์ด้านครอบครัวร้อยโทหม่อมหลวงพลายชุมพลสมรสกับนางอภิญญากิติยากรณอยุธยาร้อยโทหม่อมหลวงพลายชุมพลกิติยากรถึงแก่กรรมด้วยอาการปอดติดเชื้อเมื่อวันที่26 ธันวาคม 2559สิริอายุได้58 ปีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพกันเป็นจำนวนมากที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเดินทางมารอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแม้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันก็ไม่เป็นอุปสรรคเดินทางมาด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาให้บริการดูแลประชาชนตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการนอกจากนี้บริเวณจุดให้บริการยืมผ้าถุงสำเร็จรูปมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากมีผ้าถุงขนาดต่างๆรวมถึงของเด็กผู้ที่จะมาใช้บริการยืมผ้าถุงจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแลกบัตรคิวโดยจะสามารถรับบัตรประจำตัวประชาชนและคืนผ้าถุงได้ที่บริเวณทางออกประตูเทวาพิรมได้ทันทีซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ